ทำอาหารช่วยเพิ่มค่าคีแล้วสเตตัสอื่นๆเพิ่มเติมอีกมากมายหรือจะฟาร์ม EP ได้ไวมากยิ่งขึ้นด้วยอาหารเลเวล2แบบนี้สวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิลเวอร์ในเกม The Ragnarok และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน Power Pay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Ragnarok Rebirth Wuthering Wave Backcover M Genshin Impact และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่ PowerPayหรือแอดไลน์ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง PowerPay นะครับการกินอาหารถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมากเขาจะมีอาหารที่บวกค่าสเตตัสไม่ว่าจะเป็นสเต็งเป็นอินหรือจะเป็นอาหารอย่างนี้นะครับที่บวกค่าคีให้และยังมีอาหารที่บวก EP ให้เราด้วยแน่นอนว่าอาหารพวกนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีความยากในการทำแต่เราต้องมีสูตรในการทำอาหารก่อนในกรณีที่เราไม่มีสูตรเราสามารถเข้าตลาดแล้วไปซื้อพวกตำราอาหารได้หรือเราจะซื้อเป็นอาหารสำเร็จรูปก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเราอยากง่ายกว่านั้นและเราสามารถคราฟเองได้แน่นอนนะครับก็อาจจะต้องเติมเงินเข้าสู่หัวข้ออีเวนต์เลือกในส่วนของนี่เลยครับ Novit เขาจะมีให้เราเติมเงินรายวันและเติมเงินติดต่อกันถ้าเราเติมเงินวันแรกเราก็จะได้อาหารที่บวกค่าประสบการณ์ 10% หลังจากกำจัดมอนสเตอร์ในป่าจะเป็นสูตรแบบนี้นะครับสมุดเล่มใหญ่แต่ถ้าเราเติมวันต่อมาอีก1เหรียญก็จะได้เป็นสูตรแบบต่อมานะครับที่จะบวกค่าฟรีให้15แต้มด้าน15วิพร้อมกับหูที่บวก All Status ไม่ว่าจะเป็น Stank Age With Index ส่วนถ้าเป็นวันที่3หลังจากที่เราเติมต่อเนื่องมาทุกๆวันนะครับถึงวันที่3นี่แหละครับเราก็จะได้รับอาหารที่บวกค่าคีให้ถึง20ตรงเนี้ยก็เหมือน 20% ฉะนั้นการกินไปก็เหมือนบวก 20% ให้เลยนะครับจะได้แบบเดือนๆมากและถ้าเราเติมถึงวันที่4เราก็จะรับสูตรอาหารเป็นบวกลักอีก20แต้มอันนี้จะบวกให้นานถึง30นาทีส่วนถ้าวันที่5นะครับเราก็จะได้เป็นชีสที่บวก Age 20แต้มนานถึง30นาทีและวันที่6ก็จะได้เป็นนี้ครับอาหารคีดาเมจหมูหันบวกให้ถึง 15% นาน1ชั่วโมงและวันที่7เราก็จะได้รับเป็นอาหารที่บวกความเร็วในการโจมตี50แต้มนะครับนาน1ชั่วโมงด้วยกันฉะนั้นถ้าใครอยากได้อาหารเราก็ต้องมาจัดจากตรงนี้เพื่อเอาตำราแล้วก็ทำการเลี่ยนสูตรอาหารของเราก็จะถูกอัปเกรดหรือเพิ่มเติมเข้ามาอันนี้ก็จะเป็นอาหารระดับ3อาหารระดับ2ส่วนวัตถุดิบในการคราฟอาหารพวกนี้เราสามารถไปฟาร์มจากมอนสเตอร์เอาก็ได้เขาก็จะมีมอนสเตอร์ให้เราฟาร์มหรือถ้าเราไม่อยากฟาร์มนะครับเราก็ยังซื้อได้จากร้านค้าช็อปเลือกในส่วนของเซนีแล้วก็เลือกลงมานะครับเขาก็จะมีนี่เลยหางแมงปองก็กดซื้อมาแล้วก็อีกอย่างนะครับที่เป็นวัตถุดิบก็มีขายด้วยเช่นกันเนี่ยเขามีหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลมีขวดซอสมีพริกนู่นนี่นั่นนะครับเราสามารถซื้อติดไว้ได้เลยจากนั้นเมื่อเราจะทำการใช้งานเราก็มาทำการคราฟเลือกอาหารที่เราจะใช้เนี่ยครับแต่ก็ต้องดูที่สตามิน่าด้วยนะว่าเราเพียงพอหรือเปล่าในการคราฟอาหารหนึ่งจานจะใช้อยู่ที่20สตามิน่าแต่ในกรณีที่เราคราฟเหลือเราก็ลองเอาไปตั้งขายในตลาดลองขายสัก10ไดมอนด์ก็ดูได้นะครับ10ไดมอนด์ก็ลองตั้งไปถ้าเราไม่ได้ซีอะไรมากนะสตามิน่าเหลืออยู่แล้วเราก็ขายเป็นพวกนี้ได้เลยนะครับซึ่งเราจะได้เติบโตได้แบบต่อเนื่องอยากเก็บเลเวลได้ไวมากขึ้นก็กินอาหารที่บวก EP หรือค่าประสบการณ์นะครับจากตรงนี้เพราะวัตถุดิบในการคราฟใช้ไม่ได้เยอะใช้น้อยมากๆแต่แน่นอนสตามิน่าอาจจะใช้เยอะมากกว่าและหลังจากที่เรามีอาหารเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมมากินดูสักนิดนึงนะครับอาหารบวกคีกินไปนะครับตอนนี้ทำให้คีอยู่ที่75เลยนะเห็นว่าตีมอนก็จะมีติดบ้างไม่ติดบ้างแต่โอกาสการติดก็จะสูงขึ้นก็ดีกว่าไม่คีฉะนั้นสำหรับในพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับมาแนะนำการหาอาหารแล้วก็การคราฟอาหารหวังว่าจะมีประโยชน์กันเป็นเพื่อนกันสักเล็กน้อยฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หน่อยนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาชมไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปแล้วครับ